กระแสของฟุตบอลเจลีกเวลานี้เรียกได้ว่าร้อนแรงอย่างมากมีคอมเมนต์จากเพื่อนสมาชิกก้าสามขาต่อคิวขอดูนักเตะกันเข้ามามากมายโดยคราวนี้ถึงคิวของป้าก้าหลังจอมเก๋าผู้ที่มีจุดเด่นในการขึ้นบอลจากแดนหลังได้อย่างแม่นยำเขาคนนั้นก็คือมาซาโตะโมริชิเกะมาซาโตะโมริชิเกะเกิดวันที่21พฤษภาคมปี1987ที่เมืองอาซากิตะคุจังหวัดฮิโรชิมาส่วนสูง183เซนติเมตรถนัดเท้าขวาประจำการในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กปัจจุบันสังกัดอยู่กับสโมสร FC โตเกียวโดยเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังสมัยยังเป็นเยาวชนตอนอายุ11ปีกับทีมในท้องถิ่นอย่างฮิโรชิมาโกโย FC ในปี1998-1999จากนั้นได้เข้าร่วมฝึกกับอะคาเดมีของสโมสรดังของจังหวัดอย่างซานเฟรเซ่ฮิโรชิมาในปี 2000-2002 ก่อนจะย้ายไปร่วมทีมโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมปลายที่โรงเรียนฮิโรชิมามินามิไฮสคูลในปี 2003-2005 ซึ่งหลังจากจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมสโมสรในศึกเจลีกณเวลานั้นอย่างโออิตะทรินิตะได้จัดการดึงตัวเขาไปร่วมทีมแบบฟรีค่าตัวโดยในฤดูกาลแรกที่ย้ายมายังไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามมากนักแต่ในภายหลังเริ่มได้รับโอกาสในการลงเล่นมากขึ้นเรื่อยๆในทุกฤดูกาลโดยมาซาโตะโมริชิเกะอยู่กับโออิตะทรินิตะถึงปี2009มีสถิติลงสนามไปแล้วทั้งหมด88นัดยิงได้7ประตูพร้อมทั้งคว้าแชมป์เจลีกครับได้อีก1สมัยในปี2008และเมื่อจบฤดูกาลโออิตะทรินิตะทำคะแนนอยู่ในอันดับรองบ๊วยของตารางเจลีกต้องตกชั้นลงไปเล่น J2 ในฤดูกาลถัดไปทำให้ FC โตเกียวทีมในศึกเจลีกได้จัดการซื้อตัวเขาไปร่วมทีมในวันที่4มกราคมปี2010และอยู่ขาแข้งยาวมาจนถึงปัจจุบันหลังจากที่ย้ายมาร่วมทัพ FC โตเกียวในฤดูกาลแรกก็ได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องมีสถิติลงเล่นไปทั้งหมด44นัดยิงได้4ประตูกับอีก1แอสซิสต์แต่ผลงานโดยรวมของทีมก็ไม่ดีอย่างที่คาดเอาไว้ทำคะแนนจบอันดับที่16ของตารางทำให้ต้องตกชั้นลงไป J2 League อย่างไรก็ตาม FC โตเกียวก็ใช้เวลาเพียงฤดูกาลเดียวเท่านั้นในการกลับมาโดยพวกเขากลับขึ้นสู่เจลีกอีกครั้งในฐานะแชมป์ J2 League ซึ่งมาซาโตะโมริชิเกะก็ได้กลายมาเป็นกำลังหลักและเป็นส่วนสำคัญในการพาทีมเก็บชัยชนะโดยคว้าแชมป์ J2 League สามารถพาทีมกลับขึ้นสู่เจลีกได้อีกครั้งและหลังจากนั้นทัพเดอะแกสเมนก็ไม่เคยตกชั้นอีกเลยนะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซึ่งมาซาโตะโมริชิเกะอยู่กับ FC โตเกียวมายาวนานถึง12ปีมีสถิติลงเล่นไปแล้วทั้งหมด460นัดยิงได้42ประตูกับอีก9แอสซิสต์คว้าแชมป์ร่วมกับทีมหลายรายการได้แก่ J2 League ในฤดูกาล 2010-2011 แชมป์ซูรุงะแบงค์แชมเปี้ยนชิพในปี2010 Emperor Cup ในปี2011และ J-League Cup ในปี2020อีกทั้งยังมีชื่อติดทีมยอดเยี่ยม J-League มากถึง5ฤดูกาลด้วยกันได้แก่ปี2013ปี2014ปี2015ปี2016และปี2019ในนามทีมชาติมาซาโตะโมริชิเกะถูกเรียกติดทีมชาติญี่ปุ่นชุด U20 ครั้งแรกในปี2007ลงแข่งขันในรายการฟุตบอลโลก U20 โดยลงสนามไปทั้งหมด3นัดด้วยกันและในปี2008ถูกเรียกติดทีมชาติชุด U23 ไปลุยศึกโอลิมปิก2008ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนลงเล่นไปทั้งหมด3นัดก่อนจะติดทีมชาติชุดใหญ่ในเวลาถัดมามีสถิติลงเล่นให้กับทีมชาติชุดใหญ่ไปแล้วทั้งสิ้น45นัดยิงได้2ประตูกับอีก4แอสซิสต์รวมทุกรายการปัจจุบันมาซาโตะโมริชิเกะในวัย34ปียังคงเป็นกำลังหลักของ FC โตเกียวโดยในฤดูกาล2021ที่ผ่านมาลงเล่นไปทั้งหมด41นัดยิงได้4ประตูกับอีก3แอสซิสต์ซึ่งจุดเด่นของมาซาโตะที่นอกจากจะเก่าเกมแล้วยังมีทีเด็ดในการโยนบอลจากแดนหลังไปยังแดนหน้าที่แม่นยำอีกด้วยเชื่อเลยว่าด้วยประสบการณ์ที่โชคโชนของเขาน่าจะสามารถช่วยพัฒนาทีมและถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับนักเตะรุ่นน้องในทัพเดอะแกสเมนได้อย่างแน่นอนถ้าชอบกดถูกใจหลงไหลกดติดตามอยากเป็นติ่งกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสนับสนุนโดย Empire Platform ยกระดับการสื่อสารภายในองค์กรที่ดีกว่าด้วย Empire